วันนี้นะคะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำศิลปินกลุ่ม AKB48 จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเข้ามาพบกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่พวกเขามาทำกิจกรรมในประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เห็นว่าการแสดงดนตรีเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเชื่อมโยงภาคประชาชนที่ดีอีกทั้งไทยและญี่ปุ่นก็มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานในฐานะมิตรประเทศที่ดีต่อกันก็หวังว่าจะเกิดการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์ประเทศระหว่างกันให้มากขึ้นซึ่งกลุ่มศิลปินกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีพัฒนาการแล้วก็มีความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีและศิลปินกลุ่ม AKB48 ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างเป็นกันเองด้วยนะคะแล้วก็ยังทราบว่าศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยเป็นวงพี่สาวของ BNK48 ของไทยแน่นอนทุกคนรู้จักนะคะทุกคนเป็นไอดอลของหลายๆคนนะคะก็ฝากให้ช่วยดูแลกันในฐานะพี่น้องด้วยนะคะซึ่งทางสมาชิก AKB48 ก็รับปากที่จะดูแลเป็นอย่างดีมาถึงแบบนี้จะพูดคุยกันอย่างเดียวไม่ได้แน่นอนนะคะคือไหนๆมีศิลปินมาเข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องนี่ค่ะต้องมีการเต้นประกอบเพลงคุกกี้เสียงไทยซึ่งเป็นเพลงที่แน่นอนได้รับความนิยมและติดหูมากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้ AKB48 เนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีก็เลยได้มีโอกาสร่วมกับแฟนคลับเนี่ยนะคะหรือว่าบรรดาโอตะเนี่ยถือแท่งไฟแล้วก็โยกตามจังหวะด้วยไปดูบรรยากาศกันค่ะที่เกิดขึ้นในทำเนียบรัฐบาลนะคะเดือนธันวาคมนี้สมาชิกกลุ่มนี้นะคะจะจัดแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยด้วยนายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้โหคงไม่สามารถจะไปเบียดกับแฟนคลับเพื่อเข้าไปดูได้แต่ก็จะติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะนอกจากสีสันที่เกิดขึ้นอย่างที่ย้ำไปนะคะประเด็นสำคัญจริงๆจากการเข้าพบเนี่ยก็คือจะได้เกิดการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศทั้งสองประเทศนะคะไทยญี่ปุ่นค่ะแน่นอนที่ดูกันง่ายๆบทเพลงเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเพลงภาษาอะไรสุดท้ายเราก็ได้มีโอกาสได้ซึมซับได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเขาแล้วก็รูปแบบของเขาบางทีเพลงของไทยก็ไปดังในต่างประเทศเรียกว่าบทเพลงเรียกว่าเหมือนกับเป็นการทำลายกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไปได้เลยดังนั้นการมาครั้งนี้ก็เรียกว่าถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่จะทำให้เรากับญี่ปุ่นเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นด้วยอีกอย่างนึงนะคะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆด้วยพอมีเพลงมีศิลปินเข้ามาแบบนี้จะทำให้เขาเกิดการอยากรู้เรื่องของวัฒนธรรมไปศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีตอนนี้เนี่ยเด็กไทยเราก็มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากขึ้นด้วยใช่มีตัวอย่างที่ดีๆนะคะเป็นไอดอลที่ดีแล้วก็มีความสามารถแบบนี้น้องๆเห็นแล้วก็จะได้มีกำลังใจอยากจะเป็นคนเก่งๆดีๆกับเขาเหมือนกันนะคะ